สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทาง Channel เทียบกัน1 Tech and Lifestyle Channel ที่จะคุยเรื่อง iPhone Accessories ปัญหาและการแก้ไขรวมถึงการกินและการท่องเที่ยวและก็ช้อปปิ้งนะครับวันนี้นะครับก็จะมีของพิเศษนะครับจากค่าย Channel นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้อะไรกระเป๋า Channel นะครับแต่ว่าจะมีน้องที่สนิทกันเขาก็โอเคพี่ตัวนี้มันน่าแบบเป็นเรียกว่าเป็นแรร์ไอเทมนะที่เมืองไทยกำลังฮิตอยู่มากนะครับพี่น่าจะเอามาทำอันบ็อกซิ่งครับก็เลยว่าโอเคถ้ามันน่าสนใจขนาดนั้นเนี่ยเราก็มาลุยกันเลยนะครับถ้าพูดถึง Channel เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงกระเป๋าเนาะสุภาพสตรีเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อันนี้ก็ประมาณนั้นนะครับก็เพิ่งจะได้มาคือช่วงนี้เป็นช่วงล็อกดาวน์นะครับก็อาจจะได้ของยากนิดนึงแต่ว่ามันฟลุกนะครับได้มานะครับราคาที่ได้มาเนี่ยประมาณเกือบ 4,000 ยูโรนะครับประมาณแสนต้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นบินก็คงไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกันนะครับว่ามันคือกระเป๋ารุ่นใดแล้วมันแลไอเทมยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็โอเคค่อยๆการผูกของ Channel ก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นกระเป๋าตัวนี้ตัวจริงนะครับทำพรีวิวมาแกะไงเอ่ยอย่างนี้นะครับโอเคเจอละนี่นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์โอ้ที่รู้สึกไปน้องเขาจะว่าเราทำของเขาเสียนี่นะครับโอเคอ่ะให้ดูถุงก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวกระเป๋านะครับอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะครับน้องเขาบอกว่ากระเป๋ารุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ3ปีก่อนครับทาง Channel ได้ผลิตออกมาเป็นอยู่ในไลน์ผลิตที่เป็นปกตินะครับแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาทำเป็นหนังลำหนังลำก็คือหนังแกะนะครับแล้วก็จะมีราคาสูงกว่าหนังคาเวียร์แต่ว่าเนื่องจากผู้ใช้เนี่ยก็จะบอกว่าลำเนี่ยมันเป็นรอยง่ายนะครับก็จะมานิยมเล่นคาเวียร์กันนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ย Channel ก็ต้องมาทำให้หนังลำเนี่ยมันราคาเท่าๆกับคาเวียร์นะครับเพื่อให้คนเนี่ยมาเล่นหนังลำนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นไซส์ขนาดมินิ8นิ้วนะครับเราก็เลิกผลิตกันไปแล้วก็กลับมาผลิตหลัง3ปีให้หลังเนี่ยกลับมาผลิตอีกครั้งนะครับพอคนเห็นนะครับก็รีบเข้าไปแย่งกันนะครับไม่ได้หาง่ายๆนะครับใบนี้นะครับคือถ้าได้มาในฟุกมากๆนะครับตัวนี้เป็นกระไหล่ทองครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับหรือเรียกว่าโซ่ทองใครที่เล่นชนะก็จะรู้เขาจะมีสีเงินสีดำอะไรประมาณนี้นะครับโซ่นะครับตัวนี้ก็จะออกเป็นแนวคล้ายๆยังไงดีอะคล้ายๆชานอบอยนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะมีช่องใส่นะครับน่าจะเป็นแบบนามบัตรหรือว่าเป็นการ์ดเล็กๆจะได้หยิบได้ทันช่วงทีนะครับวิธีเปิดนะครับก็หมุนนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับข้างในกระเป๋าเนี่ย
ด้วยความที่เป็นกระเป๋าทรงมินินะครับไซส์ขนาด8นิ้วเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีช่องซ่อนนะครับเป็นสายซิปข้างหลังนะครับคือถ้าใครใช้แบรนด์เนมก็จะรู้นะครับมันจะไม่ได้เน้นอรรถประโยชน์นะครับข้างในก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับให้ดูใกล้ๆนะครับความสวยงามนะครับของหนังคาเวียร์นะครับก็จบการอันบ็อกซิ่งนะครับกับกระเป๋ารุ่นนี้เดี๋ยวนะเขาชื่อรุ่นอะไรนะเดี๋ยวขอพูดชื่อให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไปเวลาไปตามหากับทางเซลล์นะครับจะได้บอกชื่อถูกเขาชื่อคลาสสิกมินิเล็กทังกูล่าวิทท็อปฮันเดิลนะครับชื่อยาวนะครับสมราคาครับ3,800ยูโรเท่าที่ทราบมาเนี่ยราคาที่เมืองไทยตอนนี้เขาปล่อยกันไปถึง109เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็นะครับมันมีก็มีหลายสีนะแต่ผมถือว่าสีดำเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกที่สุดเนี่ยคนน่าจะซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็มีไว้ก็เป็นอะไรที่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะตกรุ่นตกเทรนด์นะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ